สวัสดีค่ะคราวที่แล้วเราก็จบกันที่ทฤษฎีบท 6.1.2 เนาะเป็นสูตรของลอดริกนะคะก็คือ hn เท่ากับลบ1ยกกำลัง n e ยกกำลัง x กำลัง2แล้วก็อนุพันธ์ดับที่ n เนาะของ e กำลังลบ x กำลัง2ก็คือตอนนี้เรามีสูตรในการหาหรือรูปแบบในการเขียน hn อยู่2อันอันแรกก็คือจากเป็นรูป summation นะคะมาแต่เริ่มแรกแบบที่2ก็เป็นใช้สูตรลอดริกนะคะโอเคอย่างนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้สูตรของลอดริกในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ต่างๆเนาะของพหุนามเฮอร์ไมต์นะคะก็จะเป็นทฤษฎีบทถัดไปนะคะก็ข้อ1นะคะก็คืออันนี้ properties มันมีไม่ค่อยเยอะมากนะคะของพหุนามเฮอร์ไมต์เนาะสมบัติข้อแรกก็คือ diff นะคะ hn นะคะ diff อนุพันธ์ดับ1ของ hn ก็เท่ากับ 2n hn ลบ1นะคะก็คือ diff hn มันก็จะได้ hn ลบ1นะคะสำหรับ n มากกว่าหรือเท่ากับ1เนาะแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นความสัมพันธ์เวียนเกิดอันนี้แหละที่เราจะเอาไปสร้างนะคะพหุนาม hn นะคะสำหรับn ก็คือสร้าง h 2 h 3 h 4 h 5ไล่ไปเรื่อยๆถูกไหมสร้าง h 2ก็จะมาจาก h 1กับ h 0อย่างเงี้ยก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะโอเคซึ่งเวลาพิสูจน์ก็ต้องใช้generating function หรือสูตรของ logrix ในการพิสูจน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันเป็นข้อ1ก่อนเนาะก็บทพิสูจน์ของ1ก็จากลอดริกซ์มาก่อนนะคะจากสูตรของลอดริกซ์ข้างบนนะคะอันนี้แหละยกมาเนาะ hn ตัวนี้นะคะเรามี hn หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้อง diff มันถูกไหมเป้าหมายก็คือเดี๋ยว diff ตัวนี้นะคะแล้วก็จัดรูปขวามือนะคะให้อยู่ในรูปของ hn ลบ1ให้ได้นะคะก็ diff ไปนะคะ d by dx เนาะของ hn x นะคะก็เป็น diff นะคะดึงลบ1กำลัง n ออกมาเนาะไม่ออกมานอก diff นะคะ diff เทียบ x ของที่เหลือก็จะเป็น e ยกกำลัง x กำลัง2อนุพันธ์อันดับที่ n ของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2เทียบ x นะคะทีนี้ลบ1กำลัง n เดี๋ยวเอาไปด้านซ้ายนะคะก็คือหารตลอดนะคะมันก็จะได้หรือคูณตลอดทั้ง2ข้างด้วยลบ1กำลัง n ก็ได้ด้านขวาก็จะกลายเป็นลบ1กำลัง 2n ซึ่งก็คือ1นั่นเองใช่ไหมลบ1ยกกำลังคู่นะคะเพราะฉะนั้นด้านซ้ายก็จะเป็นลบ1กำลัง n แล้วก็อนุพันธ์ดับ1ของ hn นะคะตัวนี้แล้วขวามือนะคะก็หน้าดิฟหลังดิฟหน้าธรรมดาเนาะลองดูนะคะลองหน้าดิฟหลังดิฟหน้านะคะเอาหลังดิฟหน้าขึ้นก่อนแล้วกันหลังแล้วก็ดิฟหน้าก็คือดิฟ e กำลัง x กำลัง2ก็ได้ e ยกกำลัง x กำลัง2ดิฟไส้ก็คือดิฟ x กำลัง2ได้2 x นะคะแล้วก็หลังก็เป็น d อนุพันธ์ดับที่ n นะคะของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2เทียบ x นะคะอันนี้มีหน้ากับมีหลังเนาะโอเคอันนี้เมื่อกี้หลังดิฟหน้าทีนี้หน้าดิฟหลังนะคะหน้าดิฟหลังก็คือ e ยกกำลัง x กำลัง2ดิฟหลังก็ d by dx ของตัวนี้นะคะจริงดิฟไปเลยก็ได้เนาะครูดิฟไปเลยนะเขียนหลายรอบก็ e กำลัง x กำลัง2หน้าดิฟหลังดิฟหลังก็คือดิฟทีหนึ่งอันนี้อนุพันธ์ดับที่ n ก็ยังอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ดิฟไส้ข้างในก็กลายเป็น e ยกกำลังลบ x กำลัง2ดิฟไส้ได้ลบ 2x นี้นะคะใช่ปะทีนี้เราก็ต้องมานั่งดูกันว่าไอ้ตัวนี้คืออะไรถูกไหมคะ
อย่างนี้ดิฟตัวนี้คุ้นๆไหมทำแล้วนะคะตอนไอ้ทำพหุนามเรือชองใช่ไหมคะก็คือสูตรของเลบนิสใช่ไหมคะก็พิจารณานะคะเดี๋ยวเอาเฉพาะเทอมที่ครูไฮไลท์ไว้นะคะก็เราก็จะพิจารณาตัวอนุพันธ์อันดับที่ n ตัวนี้นะคะของลบ 2x e ยกกำลังลบ x กำลัง2ตัวนี้นะคะโดยใช้ general Leibnizใช่ไหมจำได้ไหมข้างบนอันดึงมาใหม่ก็ได้นะคะ Leibniz rule ก็คืออนุพันธ์อันดับที่ n ของฟังก์ชันคูณกันเนาะมี f กับ g นะคะอันนี้อันเดิมนะคะครูขี้เกียจไปเอามาจากข้างบนก็เขียนใหม่ก็ได้เนาะตัวนี้มันคือซัมใช่ไหมคะ k ตั้งแต่0ถึง n แล้วก็เป็นถ้าเป็นอนุพันธ์อันดับที่ n ก็จะเป็นซัมตั้งแต่0จนถึง n ซัม k นะคะของ n เลือก k นะคะแล้วก็ diff อนุพันธ์ดับที่ k ของ f คูณกับอนุพันธ์อันดับที่n ลบ k นะคะก็ไล่ไปนะคะเป็น summation เนาะไล่ไป k ตั้งแต่ k ตั้งแต่0พอ k เท่ากับ0ก็คือเราไม่ diff f เลยก็คือเป็น f คูณกับ diff ตัวนี้เต็มเลยอนุพันธ์ดับที่ n นะคะของ g แล้วก็ไล่ไปนะคะบวกกับ n เลือก1ตรงนี้ก็จะดิฟเดียวนะคะถ้า k เป็น1ก็ n เลือก1อนุพันธ์อันดับที่1ของ f แล้วก็อนุพันธ์อันดับที่ n ลบ1ของ g อย่างเงี้ยก็ไล่ไปจนถึงเทอมสุดท้ายก็คือ k เท่ากับ n ก็จะเป็น n เลือก n ใช่ไหมอนุพันธ์อันดับที่ n ของ f แล้วก็คูณกับ g เฉยๆนะคะจากตรงนี้นะคะ เราก็จะมาทำอนุพันธ์อันดับที่ n ของเทอมนี้นะคะก็สังเกตว่าอาจจะได้ว่าตัว diff นะคะอนุพันธ์อันดับที่ n เทียบ x นะคะของลบ 2x e ยกกำลังลบ x กำลัง2ตัวนี้นะคะมันเท่ากับ summation นะคะถ้าจะเขียนเนาะเดี๋ยวพอทำอันอื่นๆก็จะใช้เลยนะอันแรกก็จะเขียนให้ดูเฉยๆเผื่อลืมจากคราวที่แล้วเนาะ f ของเราก็เป็นลบ 2x แบบนี้นะคะแล้วก็คูณกับ g ฟังก์ชัน g ก็คือ e ยกกำลังลบ x กำลัง2โอเคทีนี้จะเห็นว่าอ้าวเลื่อนอีกละมือชอบไปกดใส่ปุ่มขอโทษทีนะคะจะเห็นว่าเทอมนี้นะคะเนี่ยจะทำให้ summation มันหยุดมันไม่ไปตั้งแต่0ถึง n นะคะไอตัวเนี้ยนะคะมันเป็นพหุนามกำลัง1เพราะฉะนั้น diff แรกยังอยู่ใช่ไหมคะไม่ diff เลยมันก็จะมีตัว k เท่ากับ0เนี่ยยังอยู่นะคะเทอมที่ k เท่ากับ0ก็คือไม่ diff เลยก็จะเป็นลบ 2x k เท่ากับ1อันนี้ก็ diff รอบแรก diff ลบ 2x ก็ได้ลบ2ก็ยังได้อยู่ทีนี้พอดิฟรอบที่2นะคะ k เคสที่ k เท่ากับ2ปุ๊บอนุพันธ์อันดับ2ของลบ 2k มันเป็น0ไปแล้วอนุพันธ์อันดับที่2 3 4 5 6ไล่ไปเรื่อยมัน0หมดแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ summation เนี่ยมันก็จะเหลือแค่2เทอมก็คือเทอมที่ k เป็น0กับ k เป็น1นะคะจริงๆแล้วมันก็จะมีแค่2เทอมเท่านั้นก็คือเทอมของ n เลือก0ถูกไหมถ้าจะเขียนนะคะdiff 0ก็คือไม่มี diff ก็คือตัวมันเองแล้วก็เป็นอนุพันธ์อันดับที่ n ของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2นะเทียบ x แล้วก็บวกนะคะมันเป็น summation นี่ n เลือก1นะคะ k เป็น1ใช่ไหมคะก็ diff เดียวของลบ 2x นะคะอนุพันธ์อันดับที่ n ลบ1เทียบกับ xของฟังก์ชัน e ยกกำลังลบ x ยกกำลัง2แบบนี้นะคะดังนั้นเราก็จะได้ n เลือก0ก็คือ1เนาะเทอมนี้นะคะไอตัว diff นี้สุดท้ายก็จะออกมาเป็นลบ 2x นะคะอนุพันธ์อันดับที่ n เทียบ x ของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2
แล้วก็ n เลือก1ก็คือ n นะคะเป็นdiff ลบ 2x ตัวนี้นะคะก็ได้ลบ2ถูกไหมก็เลยได้เป็นลบ 2n ใช่ไหมคะอนุพันธ์อันดับที่ n ลบ1นี่ไง hn ลบ1มาละของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2นะคะดังนั้นนะคะจึงได้ว่าแทนเข้าไปยกตรงนี้มานะคะเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้ของเราเดี๋ยวเราแทนตัวที่ไฮไลท์ไปก๊อปลงมาก่อนเพราะฉะนั้นลบ1กำลัง n diff hn ตัวนี้นะคะก็เลยเท่ากับตัวไฮไลท์เหลืองออกนะคะแล้วก็ใส่ไป e ยกกำลัง x กำลัง2คูณกับลบ 2x อนุพันธ์อันดับที่ n เทียบ x นะคะของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2ลบ 2n อนุพันธ์อันดับที่ n ลบ1เทียบ x นะคะของทำไมข้างบนมันสงสัยเมื่อกี้ก๊อปมาแล้วมันไปทับของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2นะคะทีนี้ก็ simplify เนาะทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะอันไหนตัดกันได้บ้างนี่ไงเทอมนี้นะคะกับเทอมนี้ใช่ไหมลบกันไปก็เลยเหลือแค่ลบ 2n นะคะ e ยกกำลัง x กำลัง2นี่อยู่ข้างหน้านี้ก็ยกมาแล้วก็เป็นอนุพันธ์อันดับที่ n ลบ1เทียบ x นะคะของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2โอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เอาลบ1กำลัง n คูณหารตลอดนะคะคูณกับหารนั้นเดียวกันนะเนาะเอามาคูณก็ได้ซ้ายมือก็จะกลายเป็น1นั้นก็เลยได้เป็นเอาลบ1กำลัง n คูณตลอดนะคะตรงนี้ลบ1กำลัง n มาเจอกับอีกลบ1ก็จะเป็นลบ1กำลัง n บวก1ซึ่งมันก็คือลบ1กำลัง n ลบ1อันเดียวกันนะนะเพราะว่าเอาลบ1กำลัง2ออกไปนะคะลบ1กำลัง2คือ1นะคะตัวนี้ก็จะได้อย่างนี้นะคะกลายเป็นเดี๋ยวเขียน 2n มาก่อนกลายเป็น 2n แล้วก็ลบ1ยกกำลัง n ลบ1ถูกไหมแล้วก็เป็น e ยกกำลัง x กำลัง2อนุพันธ์อันดับที่ n ลบ1ของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมันก็คือ 2n นะคะแล้วก็ก้อนนี้ทั้งก้อนก็คือ hn ลบ1นั่นเองเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็พิสูจน์แล้วนะคะ hn prime เท่ากับ 2n hn ลบ1สำหรับ n ที่มีค่าตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยๆนะคะต่อไปจะพิสูจน์ความสัมพันธ์เวียนเกิดอีกอันนึงนะคะก็คืออันที่2ตัวนี้นะคะก็เราก็เล่น Rodrick's formula เหมือนเดิมเลยนะคะพิจารณา Rodrick's formula ของhn บวก1นะคะเรียกมาสูตรของ Rodrick ของ hn บวก1ตัวนี้นะคะก็คือลบ1ยกกำลัง n บวก1 ex กำลัง2อนุพันธ์ดับที่ n บวก1ของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2นะคะเทียบ x นะคะทีนี้ก็จัดรูปอยากได้อะไรนะอยากได้ขวามือให้อยู่ในรูปของ hn กับ hn ลบ1นะคะ
ได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องจัดการกับอนุพันธ์ด้านขวามือตรงนี้จะต้องแตกนะคะมันลงนะคะให้มันเป็นอนุพันธ์อันดับที่ n แล้วข้างในจะต้องมีแต่ e กำลังลบ x กำลัง2นะคะไม่มีเทอมอื่นอยู่ถ้ามีก็ต้องทำใช้ diff ไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเทอมนี้ทำ hn บวก1ก็เลยเป็นลบ1ยกกำลัง n บวก1 e ยกกำลัง x กำลัง2ทีนี้ diff เนี่ยก็แตกออกมาอันนึงนะคะเอาไป diff ข้างในเพราะว่าเราอยากได้ hn นี่เราก็ diff ข้างในไปทีนึงนะคะก็ได้เป็นลบ 2x ใช่ไหม e ยกกำลังลบ x กำลัง2นะคะก็คือ diff ข้างในไปทีนึงจากนั้นก็ใช้เหมือนเดิมนะคะเนื่องจากว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือต้องแตกตัวนี้ข้างในมันจะต้องมีแค่ e ยกกำลังลบ x กำลัง2ก็ใช้เลบนิสต่อไปเลบนิสเมื่อกี้นี่เองที่เพิ่งทำนะคะก็จากกฎของเลบนิสนะคะก็จะได้ว่ายกมาจากเมื่อกี้ hn บวก1เท่ากับลบ1ยกกำลัง n บวก1 e ยกกำลัง x กำลัง2ไอ้เทอมนี้นะคะเพิ่งทำไปเมื่อกี้นี่เอง diff ตัวนี้นะคะอนุพันธ์อันดับที่ n ใช่ไหมคะทำไปแล้วเนี่ยอยู่นี่ก็ยกมานะคะเดี๋ยวครูจะยกมานะคะตัวนี้ก็คือลบ 2xใส่เข้าไปนะมันเป็นลบ 2x นะคะอนุพันธ์อันดับที่ n เทียบ x นะคะของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2ลบ 2n อนุพันธ์อันดับที่ n ลบ1เทียบ x นะคะของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2จัดเทอมนะคะมีอะไรบ้างอยากให้อยู่ในรูปของ hn กับ hn ลบ1เนาะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวลบ1ตัวนี้นะคะลบ1กำลัง n บวก1มาเจออีกลบก็กลายเป็นลบ1ยกกำลัง n บวก2ซึ่งแยกเป็นลบ1กำลัง n กับลบ1กำลัง2ลบ1กำลัง2มันได้1สุดท้ายตรงนี้ก็มีแค่ เทอมแรกคูณเข้ามาก็จะเป็นลบ1ยกกำลัง n เฉยๆนะคะเพราะว่าลบ1ยกกำลัง n บวก2มันคือลบ1ยกกำลัง n คูณลบ1กำลัง2ก็คือ1ก็เหลือแค่นี้นะคะแล้วก็เป็นอนุพันธ์อันดับที่ n ใช่ไหมเทียบ x ของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2นะคะนี้ข้างในตรงนี้นะคะอยากได้กำลัง n ลบ1เพราะฉะนั้นลบต้องคงไว้แล้วก็เป็นลบ1กำลัง n ลบ1เลยนะคะถูกไหมอีกอันหนึ่งก็คือลบ1กำลัง n บวก1เท่ากับลบ1กำลัง n ลบ1คูณกับลบ1กำลัง2ก็อันเดียวกันนะคะลบ1กำลัง n บวก1มันก็จะเท่ากับลบ1กำลัง n ลบ1แล้วก็เป็น 2n ดึง 2n มาข้างหน้าดีกว่าเครื่องหมายลบก็เลยยังต้องคงเดิมเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรกับมัน n ลบ1อนุพันธ์อันดับที่ n ลบ1นะคะของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2เทียบ x ก็เลยได้ออกมาเป็นข้างล่างนี้เลยเพราะฉะนั้น hn บวก1ก็เลยเป็น 2x กองนี้ทั้งกองก็คือ hnx ถูกไหมคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น hn ลบ 1x เรียบร้อยแล้วก็จะได้ความสัมพันธ์เวียนเกิด hn บวก1เท่ากับ 2x hn ลบกับ 2n hn ลบ1โดยที่ n เริ่มตั้งแต่1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆก็คืออันนี้จะเป็นสูตรสำหรับ h
2 H 3 4 5 6 7 8 9ไล่ไปนะคะซึ่งจากความสัมพันธ์เวียนเกิดที่ได้เรามาใช้ในการเขียนพหุนามเพิ่มไหมที่มันจะง่ายกว่าเช่น H 0รู้อยู่แล้วอันนี้ H 0 H 1หามาจากสูตร summation แรกนะคะก็คือ1อันนี้รู้อยู่แล้วว่าเป็น 2X ทีนี้ H 2ใช้ความสัมพันธ์เวียนเกิดเนาะมันคือ 2X นะคะแทน N เป็น1เนาะ 2X H 1ลบกับ 2h 0 x ถูกไหมคะแทนใช้ความสัมพันธ์เวียนเกิดตัวนี้นะคะเอาตัวนี้มาทำเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็น 2x คูณกับ 2x ลบ 2 คูณ 1ซึ่งก็คือ 4x ยกกำลัง 2 ลบ 2 เท่ากับข้างบนที่เราทำนะคะ h 3ก็จะเป็น 2x h 2ลบกับ n เป็น2ก็คือตัวนี้เป็น4นะคะ4นี่ก็ได้2คูณ2 h 1 x นะคะก็เลยกลายเป็น 2x นะคะคูณกับ 4xกำลัง2ลบ2ลบ4คูณกับ 2x นะคะคิดเลขแล้วตัวนี้ก็จะได้เป็น 8x กำลัง3ลบ 4x ลบ 8x เป็นลบ 12x โอเคเท่ากันนะคะนี่คือ h 3แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็จะง่ายกว่าการใช้ผลเฉลยในรูปของ summation แน่นอนนะคะต่อไปก็จะเป็นพวก special value ทุกทีเอานี้ขึ้นก่อนเนาะไม่เป็นไรสลับกันได้ก็อันแรกก็คือ h 0 prime diff h 0ก็ได้0นะคะอันนี้ obvious นะคะเพราะว่า h 0คือ1 diff 1ก็คือ0นี่ไงพูฟเรียบร้อยแล้วไม่ต้องพูฟก็ได้นี้นะคะเห็นชัด2กับ3เดี๋ยวเราจะพูฟพร้อมๆกันนะคะก็คือเป็นค่าที่ x เท่ากับ0นะคะเนี่ยค่าที่ x เท่ากับ0ก็คือถ้ามันลง h ที่เป็นดีกรีคู่ค่าก็จะมีออกมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น h ที่เป็นดีกรีคี่ค่าที่0ก็จะเป็น0นะคะเนี่ยก็เขียนในรูปทั่วไปแบบนี้ได้นะคะก็คือ hn 0เท่ากับ0เมื่อ n เป็นจำนวนคี่แล้วมันจะเป็นลบ1ยกกำลัง n ส่วน2 n คูณกับ n factorial หาร n ส่วน2 factorial ถ้า n เป็นจำนวนคู่ซึ่งมันอันเดียวกันนี้นะลองดูพอดีอันนี้ index ถ้า index เป็น 2n ตัวนี้ก็จะเป็นลบ1กำลัง n ตัวนี้ 2n fact อันนี้ก็จะเป็น n fact ซึ่งถ้ามาเขียนในรูปทั่วไปตัวนี้เมื่อกี้เป็น h 2n ตรงนี้เป็น hn ก็เลยต้องหารครึ่งถูกไหมเมื่อกี้ h 2n ตรงนี้มันลบ1กำลัง n เพราะฉะนั้นถ้าเป็น hn ตัวนี้จะเป็นลบ1กำลัง n ส่วน2อันนี้ 2n fact ก็คือ n fact นะคะเพราะ n เป็นจำนวนคู่แล้วหาร n fact ก็เลยต้องเป็น n ส่วน2 factorialอันนี้เดี๋ยวจะพิสูจน์ด้วยกันเลยนะคะก็เริ่มจาก generating function นะคะ generating function ยกมาก่อนก็คือ e ยกกำลัง generating function จากข้างบนนะคะก็คือ e ยกกำลัง 2tx ใช่ไหมคะข้างบนเนี่ยคุณ 2xt 2tx อันเดียวกันลบ t กำลัง2ตัวนี้นะคะเท่ากับซัม n เท่ากับ0นะคะของ hnx ส่วนด้วย n factorial ของ t ยกกำลัง n นะคะทีนี้พิจารณา generating function สำหรับกรณีที่ x เป็น0นี้ x เป็น0ก็เลยได้เป็นe ยกกำลัง0ลบ t กำลัง2เท่ากับ summation x เป็น0ก็จะเป็น hn 0นี่ไงมาละ n factorial t ยกกำลัง n ทีนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาแตกตรงนี้นะคะแล้วก็เทียบสัมประสิทธิ์เหมือนเดิมนะคะก็พิจารณาอนุกรมเทเลอร์นะคะหรือแมคคารีนนั่นแหละครูเขียนแมคคารีนดีกว่า
อนุกรมแมคคอรีนของ e ยกกำลังลบ t กำลังสองก็คือเทเลอร์รอบ t เท่ากับ0ใช่ไหมคะก็จะได้นะคะ e ยกกำลังลบ t กำลังสองก็จะเป็น summation อะไรเนี่ยอนุพันธ์อันดับที่ e กำลังลบ t กำลังสองเป็นลบ t กำลังสองทั้งหมดยกกำลัง n ส่วน n แฟกถูกไหมอันนี้เป็นเทเลอร์ของ e กำลัง x เวลาเทเลอร์ e กำลัง x มันคือซัม x กำลัง n ส่วนด้วย n factorial ใช่ไหมคะเดี๋ยวเขียนสวยๆก่อนลบ t กำลังสองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเทียบนะคะดังนั้นก็เลยได้ว่าซัมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะซัมเมชันของ n เท่ากับ0ถึงอนันต์นะคะของลบ t กำลัง2ก็คือดึงลบ1ออกมาเป็นลบ1กำลัง n t ยกกำลัง 2n หารด้วย n factorial ตัวนี้มันต้องเท่ากับ generating function ไอ้ทฤษฎีบทข้างบน 6.1.1 ตัวนี้มันคือ hn 0หารด้วย n factorialt ยกกำลัง n นะคะทีนี้เทียบสัมประสิทธิ์นะคะของ t ยกกำลัง n นะคะจะได้ว่าสังเกตว่าด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นจำนวนคู่นะคะด้านขวาเนี่ยรันทุก n เลยอันนี้มันมีเฉพาะจำนวนคู่เพราะฉะนั้นถ้าเทียบสัมประสิทธิ์แสดงว่า h ที่เป็นจำนวนคู่เนี่ยมันเป็น0ถูกไหมด้านซ้ายไม่มีสัมประสิทธิ์ให้เทียบนะคะมันเป็น0นะคะมีแต่เทอมกำลังคู่ก็คือ t กำลัง0 0 2 4 6 8 10นะคะ1 3 5 7 9ไม่มีแปลว่าสัมประสิทธิ์เป็น0นะคะดังนั้นก็เลยได้ว่านะคะเมื่อ n เป็นจำนวนคี่นะคะก็ hn 0มันเป็น0ตอนนี้ n เปิดเป็นจำนวนใดๆนะคะนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อ n เป็นจำนวนคู่ทีนี้ถ้าเกิดว่า n เป็นจำนวนคู่เนี่ยนะคะแปลว่าลองดูนะถ้า n ตัวนี้เป็นจำนวนคู่ด้านขวานี้ถ้า n เป็นจำนวนคู่ก็คือ n เป็น2n ของด้านขวาเท่ากับ2แปลว่า n ของด้านซ้ายคือ1ถูกไหมคะถ้า n ด้านขวาเป็น t กำลัง4เวลาเทียบ t กำลัง4นะคะ n ของตัวซ้ายเนี่ย t กำลัง4 n มันคือ2ถ้าเป็น t กำลัง6 n จะเป็น3 t กำลัง8 n ตัวนี้ก็จะเป็น4นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ n ของขวากับ n ของซ้ายไม่เหมือนกันถ้า n มาฟิกซ์ของ n ตัวขวาแสดงว่าตัวซ้ายตรงนี้นะคะมันจะมีเป็นส่วน2ถูกไหมคะอย่างเช่น t กำลัง6อย่างเงี้ย n เป็น6ถูกไหมด้านซ้ายเนี่ยก็จะกลายเป็น3ก็คือ6ส่วน2เพราะฉะนั้นเลยได้ว่าสำหรับเคสที่ n เป็นจำนวนคู่สัมประสิทธิ์ด้านซ้ายจริงๆแล้วมันคือลบ1ยกกำลัง n ส่วน2นะคะหารด้วย n ส่วน2 factorial มันต้องเท่ากับ hn 0ส่วนด้วย n factorial อย่างนี้นะคะเลยได้ว่าhn 0เท่ากับลบ1ยกกำลัง n ส่วน2นะคะ n factorial หารด้วย n ส่วน2 factorial หรือถ้าเขียนอยู่ในรูปของ2m เรามาเอาตัวซ้ายใช่ไหมมันคือลบ1ยกกำลัง m นะคะ 2m factorial หารด้วย m factorial อันเดียวกันนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมบัติทั้งหมดของพหุนามเพอร์ไมท์ก็จะเหลือสมบัติเชิงตั้งฉากอีกอันนึงเนาะตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเราอยากจะหาพอดีใส่แล้วมันเอียงเนาะ h 30จากเมื่อกี้นะคะจะหาค่าที่
0 x เท่ากับ0ของ h 3มันเป็นขี้ใช่ไหมกำลังขี้ก็คือ0ส่วน h 4นะคะมันก็เลยเป็นลบ1 h 4 4ส่วน2ก็คือ2ใช่ไหมคะใช้สูตรไหนก็ได้นะมองตรงนี้ถ้าใช้สูตรบนก็ตรงๆเลยนะคะใช้สูตรล่างก็ m ก็จะเป็น2ใช่ไหมสำหรับ h 4แล้วก็สำหรับ h 6 m ก็จะเป็น3นะคะก็เลือกเอาอันเดียวกันนะคะค่าต้องเท่ากันเป็นลบ1กำลัง2คูณกับ4 factorial นะคะหาร2 factorial ก็เลยได้เป็น4คูณ4 fact ใช่ไหมเนี่ย4 fact หาร2 fact ก็4คูณ3ได้12n ส่วน2 2ได้12เนาะโอเค h 6ใช่ไหมคะอันนี้ลองดู h 6นะคะ h 6ก็เป็นจำนวนคู่เนาะจำนวนคู่เราก็ใส่สูตรก็จะได้เป็นลบ1ยกกำลัง3นะคะคูณกับ6 factorialหารด้วย3แฟกนะคะตัวนี้ก็เลยได้เป็นลบติดลบมานะ6คูณ5คูณ4เป็น120นะลบ120เรียบร้อยแล้วนะคะนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการหาค่าของฟังก์ชันค่าเงินของพหุนามเฮอร์ไมท์นะคะในกรณีที่ x เท่ากับ0นะคะเราก็มาต่อกันที่ทฤษฎีบท 6.1.6 เนาะเป็นสมบัติเชิงตั้งฉากของพหุนามเฮอร์ไมท์นะคะนี้พหุนามเฮอร์ไมท์ก็มีสมบัติเชิงตั้งฉากเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวทของเขาก็คือ e ยกกำลังลบ x กำลัง2ตัวนี้เหมือนเด็กๆเคยทำแล้วนะนี้เวทตัวนี้นะคะตอนทำเรื่อง orthogonal polynomials เนาะก็ใช้เวทตัวนี้นะคะนั่นคืออินทิกรัลจากลบอนันต์นะคะสำหรับพหุนามเฮอร์ไมท์อินทิกรัลจะเป็นจากลบอนันต์ถึงอนันต์นะคะของ hm hn e ยกกำลัง x e ยกกำลังลบ x กำลัง2 dx ตรงนี้เป็นลบนะคะเวทเป็น e ยกกำลังลบ x กำลัง2นะคะ dx จะเท่ากับ2ยกกำลัง n คูณ n factorial แล้วก็รูทพายเดลต้า mn นะคะอันนี้นะคะความจริงใส่แต่แรกของฟังก์ชันอื่นๆก็ได้นะคะก็คือเดลต้าก็ฟังก์ชันเดลต้านะคะเดลต้าฟังก์ชันตัวนี้นะคะก็มันจะมีค่าเป็น0ถ้า m ไม่เท่ากับ n และจะมีค่าเป็นก้อนข้างหน้านี้ก็คือ2กำลัง n n fact รูทพายสำหรับกรณีที่ m เท่ากับ n นะคะอันนี้ก็จะเป็นสมบัติเชิงตั้งฉากนะคะของพหุนามเฮอร์ไมท์นะคะซึ่งจากตรงนี้เราก็มาหานอร์มได้นะคะจำนอร์มได้ใช่ไหมคะไออินทิกรัลตัวนี้ก็คือนอร์มยกกำลัง2นะคะเพราะฉะนั้นนอร์มกำลัง2นะคะก็คือ2กำลัง n n fact แล้วก็รูทพายอยากได้นอร์มเฉยๆก็ใส่รูทของตัวนี้ไปนะคะโอเคเอาไปใช้ประโยชน์ได้เนาะทีนี้บทพิสูจน์ก็จะยาวนิดนึงนะคะครูก็ปิดบ้างเปิดบ้างนี่แหละเนาะลองดูนะคะแรกๆก็เขียนไว้ให้จะได้ไม่ต้องเขียนกันเยอะนี้บทพิสูจน์นะคะอินทิกรัลตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็แทนค่านะคะเป็นแทนค่า hn นะคะด้วยสูตรของโรดริกส์นะคะใช่ไหม hn ก็คือลบ1กำลัง n e ยกกำลัง x กำลัง2แล้วพันดับที่ n เทียบ x ของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2แล้วก็มีเวทตามมาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งลบ1ยกกำลัง n ดึงออกมาข้างนอกนะคะมันเพราะว่าอินทิกรัลเทียบ x เนาะอันนี้ออกมาข้างนอกนะคะแล้วข้างในก็จะเหลือเป็นอินทิกรัลของ hm นะคะแล้วก็ e ตัวนี้นะคะ cancel out ใช่ไหมตัวนี้ก็คูณกันได้1นะคะ e กำลัง0คือ1เพราะฉะนั้นก็จะเหลือเทอม hm กับตัว diff ตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้นะคะข้างในอินทิกรัลก็จะมีแค่นี้นะคะทีนี้เราก็จะแบ่งเป็น2กรณีในการพิสูจน์นะคะ
ก็เริ่มจากกรณีที่ m น้อยกว่า n ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมานั่งดูไอ้ตัวนี้ทํา integral by parts integration by parts นะคะแล้วก็มานั่งดูก็ดูเคสที่ m น้อยกว่า n ก่อนนะคะสำหรับกรณีที่ m มากกว่า n นะคะเราสามารถพิสูจน์ได้ในลักษณะเดียวกันก็แค่สลับ mn นะคะ mn เดี๋ยวมันก็จะได้เคสนี้ไปนะคะทีนี้ใช้ integration by parts นะคะโดยให้ u เป็น hm แล้วก็ dv เป็นตัวนี้นะคะเทอมหลังอันนี้ต้องมี dx ด้วยนะคะโอเคก็ใช้ integration by parts นะคะ u เป็นตัวนี้ dv เป็นตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ uv นี้ du ก็เลยเป็น div นะคะd by dx hmx dx แล้วก็ v นะคะอินทิเกรตนี้1รอบใช่ไหมคะก็ได้เป็นพันดับที่ n ลบ1เทียบ x ของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2นะคะโอเคทำ by parts ก็จะเป็น uv นะคะดังนั้นก็จะได้ว่าขวามือ right hand sideก็จะเป็นลบ1ยกกำลัง n ทีนี้มันเป็น improper integrals นะคะอาจจะต้องแยกนิดนึงนะคะก็คือเป็นแยกของลบอนันต์ถึง0ก่อนนะคะของก้อนข้างในนะคะแล้วก็บวกกับ dx นะคะแล้วก็บวกกับintegral 0ถึงอนันต์ถูกไหมเวลาทำ improper มันจะต้องมีที่ที่มีปัญหาได้แค่อันเดียวนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะเทคลิมิตเข้าสู่อนันต์แล้วก็ใช้ศูนย์เป็นตัวแบ่งเนาะเพราะว่ามัน define ที่ศูนย์อยู่นะคะ dx ตัวนี้นะคะซึ่งมันคือลบ1ยกกำลัง n นะคะของลิมิตใช่ไหมคะเอาของเทอมแรกก่อนนะลิมิตเมื่อ a เข้าสู่ลบอนันต์ใช่ไหมของตัวข้างในนะคะ integration by parts ก็จะเป็น uv hm x นะคะ อนุพันธ์อันดับที่ n ลบ1เทียบ x e ยกกำลังลบ x กำลัง2ตัวนี้นะคะลบ integral อินทิกรัลตัวนี้นะคะใส่ขอบ a ถึง0ใช่ไหมงั้นตัวนี้ถอดออกมาเลยก็ได้นะคะไม่ต้องเป็นลิมิตละแยกเอกเทศไปเลยก็ลบอนันต์ถึง0ของ vdu นะคะ vdu ก็คือ div อันดับอนุพันธ์ดับที่ n ลบ1ของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2แล้วก็ดิฟเทียบ x ของ hmx dx นะคะตัวนี้โอเคลบ1กำลัง n ก็อยู่ข้างหน้าอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นของอินทิกรัลแรกนะคะทีไม่พออยู่มั้งอันนี้อินทิกรัลที่2ก็จะเป็นลิมิตบวกอยู่นะลิมิตเมื่อ b เข้าสู่อนันต์นะคะของเหมือนกันนะคะ uv ก๊อปลงมาได้มั้ยเนี่ยมันคือตัวนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าขอบคนละขอบกันเท่านั้นเองใช่ป่ะอันนี้จาก0ถึง b แล้วก็ลบนะคะอินทิกรัลจาก0ถึงอนันต์นะคะของตัวเดียวกันนะคะนี้เดี๋ยวก็จะรวมอินทิกรัลได้นี่
แล้วก็ปิดวงเล็บมีลบ1กำลัง n คูณอยู่ข้างหน้านะคะโอเคมาค่อยๆดูกันนี้ก็จะได้ว่านะคะเนื่องจากรวมเทอมได้อะไรมาเนี่ยไรขวามือนะคะก็เลยเป็นลบ1ยกกำลัง n นะคะของลิมิตอย่ายกมาก่อนนะเป็นลิมิตตัวนี้นะคะลบ1กำลัง n ลิมิตตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นของตัวนี้อีกอันนึงบวกกับลบ1ยกกำลัง n นะคะแล้วก็ลิมิตนี้นะคะส่วนอินทิกรัลเดี๋ยวมาเขียนรวมกันได้นะคะมันก็เป็นอินทิกรัลจากลบอนันต์ถึง0กับ0ถึงอนันต์ของตัวเดียวกันก็เป็นลบอินทิกรัลจากลบอนันต์ถึงอนันต์นะคะของอนุพันธ์ดับที่ n ลบ1เทียบ x นะคะ e ยกกำลังลบ x กำลัง2แล้วก็เป็นอนุพันธ์อันดับ1ของ h m x เทียบ x ตัวนี้นะคะโอเคทีนี้ก็ลองมาสังเกตดูนะคะว่า เกิดอะไรขึ้นนะคะเนื่องจากลองสังเกตดูนะไอ้เทอมนี้นะคะเทอมดิฟตัวนี้นะคะเทอมดิฟตัวนี้นะสังเกตดูดิฟดิฟแรกลองดู d/dx ดิฟมาตัวนี้นะคะก็คือลบ 2x e ยกกำลังลบ x กำลัง2ถูกป่ะนี้ดิฟรอบที่2นะคะของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2ก็จะเป็นหน้าดิฟหลังก็จะเป็นบวก4ดิฟตัวนั้นลงมาเป็น 4x กำลัง2 e ยกกำลังลบ x กำลัง2บวกหลังดิฟหน้าก็คือลบ2 e ยกกำลังลบ x กำลัง2ใช่ป่ะเห็นไหมนะคะและทีนี้เนี่ยไอตัวดิฟตัวเนี้ยนะคะเวลาเราทำดิฟไปเรื่อยๆสังเกตว่ามันก็จะมีเทอม e ยกกำลังลบ x กำลัง2โผล่มาทุกเทอมเลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเทคลิมิตนะคะเมื่อแทนค่า a ไปแล้วเทคลิมิตนะคะเมื่อ a เข้าสู่ลบอนันต์นะคะตัวนี้ก็จะฟลิปลงข้างล่างใช่ไหมมัน x กำลัง2นี่ติดลบกำลังมากๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าสู่0เทอมนี้ก็0นะคะมันเลยพาอนุพันธ์ตัวนี้นะคะเมื่อแทนค่าไอ้ลิมิตไปมันเป็น0นะคะลองดูเท่ากับลบ1กำลัง n นะคะเดี๋ยวแทนค่าไปแทนค่าที่0นะคะ hm 0อนุพันธ์อันดับที่ n ลบ1เทียบ x นะคะของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2แล้วก็แทนค่าที่ x เท่ากับ0ลบกับลิมิตของ a เข้าสู่ลบอนันต์นะคะของตัวนี้นะคะ e ยกกำลังลบ x กำลัง2ถูกไหมเอ้ยลบ a ขอโทษแทนค่าไงนี่ต้องดิฟก่อนdiff แล้วก็แทนที่ x เท่ากับ a แล้วถึงจะ take limit นะคะนี่คือสเต็ปของมันเนาะทีนี้ของเทอมที่2นะคะก็เปลี่ยน a เป็น b ตัวนี้แทนค่าที่ b กับ0เพราะฉะนั้นสลับเครื่องหมายแทนค่าที่ b กับ0ตรงนี้ก็จะติดลบนะคะนี่ลบข้างหน้าตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นบวกสลับกันแล้วก็เปลี่ยนเป็น b ใช่ไหมคะ b เข้าสู่อนันต์นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น x เท่ากับ b โอเคแล้วถึงจะเป็นเทอมอินทิกรัลตามมา
โอเคทีนี้เนื่องจากโพสทีไม่พออาจจะต้องแคนเซิลตัวนี้ไปทีไม่พอเอ้ครูแอดเท็กซ์ยังไงเนี่ยแอดเท็กซ์กันยังไงนี้เพจไม่เอาว่าเราแอดเท็กซ์แอดไม่ได้หรออ๋อเอาช่างมันเอาใหม่เดี๋ยวเขียนใหม่เนาะอ่ะจัดรูปต่อนะคะเนื่องจากโพสสังเกตนะคะอันนี้ก็ทางขวามือกระจายมาเนื่องจากโพสอนุพันธ์อันดับที่ n ลบ1เทียบ x ตัวนี้นะคะของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2เนี่ยจะประกอบด้วยโพสของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2กับพหุนามนะคะสังเกตนะเดี๋ยวตรงไหน cancel out กันไปนี่เทอมนี้นะคะเทอมนี้กับเทอมนี้ตัดกันไปนะคะ cancel out มันคืออันเดียวกันนะคะตัวนี้หายไปก่อนนะคะสิ่งที่จะดูก็คือดูเทอมนี้เดี๋ยวเราจะ diff ใช่ไหมคะ diff ตัวนี้นะคะแล้วแทน x เท่ากับ a กับอีกอันแทน x เท่ากับ b แล้วก็ take limit นะคะเมื่อ a เข้าสู่ลบอนันต์หรือ b เข้าสู่อนันต์นะคะก็แต่มันเป็น x กำลัง2เดี๋ยวแทนไปก็เครื่องหมายเป็นบวกแล้วก็มีลบติดอยู่ข้างหน้าก็ออกมาเป็นลบอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยสังเกตดูเวลาเรา diff เนี่ยมันก็จะมีเทอม e ยกกำลังลบ x กำลัง2กับพหุนามข้างหน้าเสมอนะคะ diff ไปยังไงมันก็ต้องเป็น e กำลัง u ออกมาก่อนนะคะตัวนี้นะคะก็จะประกอบด้วยตัวนี้นะคะซึ่งค่าลิมิตนะคะเมื่อx เข้าสู่อนันต์หรือลบอนันต์เนี่ยจะมีค่าเป็น0นะคะเนื่องจากว่าลิมิต e ยกกำลังลบ x กำลัง2เมื่อ x เข้าสู่อนันต์หรือลบอนันต์ตัวนี้มัน0นะคะมันก็เลยพาไอ้ก้อนนี้นะคะก้อนนี้ทั้งก้อนกลายเป็น0กลายเป็น0นะคะเรียบร้อยก็เลยเหลือจริงๆแล้วก็เหลือแค่นี้นะคะเนี่ยตัวนี้นะคะก็พากันเป็น0หมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็น0นะคะดังนั้นก็จะเหลือนะคะเทอมขวามือก็จะเหลือแค่เทอมอินทิกรัลนะคะเพราะฉะนั้นขวามือก็จะเป็นลบ1ยกกำลังเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อคุณลืมลบ1ลืมลบ1กำลัง n ตรงนี้แล้วมีลบข้างหน้าเพราะฉะนั้นเป็นลบ1กำลัง n บวก1เนาะลบ1ยกกำลัง n บวก1นะคะของอินทิกรัลลบอนันต์ถึงอนันต์อนุพันธ์อันดับที่ n ลบ1เทียบ x นะคะของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2 d by dx h m x dx นี้นะคะทีนี้เราก็ต้องทำ by parts อีกครั้งหนึ่งทำไปเรื่อยๆนะคะลองสังเกตนะคะจากขวามือตรงนี้นะคะตอนนี้กำลังมันลงมาละกำลังมันลงมาที่ n ลบ1ละแล้วก็มาเพิ่มที่นี่แทนนะคะเดี๋ยวเราก็ทำ by parts ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะทำ integration by parts อีกครั้งนะคะ
พอทำ by parts อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะได้ว่าขวามือนะคะก็จะคล้ายๆเดิมนะคะมันจะเป็นลบ1ยกกำลัง n เดี๋ยวครูก๊อปมาก็ได้เนี่ยเวลาทำเนี่ยมันก็จะเหลือเทอมนะคะตรงนี้ก็จะเป็น n ลบ2แทนก็ก๊อปตรงนี้มาได้จะสอนให้ละเอียดมันก็ยาวนิดนึงอะเนาะเออก๊อปใครไม่เข้าใจถามกูได้นะคะต้องลบอันนี้ก่อนก๊อปมาทีนี้ก๊อปมาแต่ว่าตรงนี้มันจะต้องกลายเป็น n ลบ2ละสเต็ปตรงนี้นะคะเป็น n ลบ2ใช่ไหมเอา n ลบ1มาดิฟอีกรอบก็จะเป็น n ลบ2นะคะสิ่งที่ต่างก็คือตรงนี้ต้องเป็น n ลบ2 n ลบ2นี้เป็น n ลบ2อันนี้อนุพันธ์อันดับที่2แบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวก็เป็นศูนย์แล้วก็ใช้เหตุผลเดียวกันนะคะทำแล้วเนี่ยนะมันก็จะได้ออกมาอ่ะครูก็ลืมลบ1ยกกำลังเป็น1แล้วก็มีลบอยู่ข้างหน้าเนาะจริงๆรอบนี้มันเป็น n บวก1 n บวก1นะคะมันก็จะได้ออกมาเป็นทำแล้วเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นลบ1ยกกำลัง n บวก2นะคะในรอบนี้อินทิกรัลลบอนันต์ถึงอนันต์อนุพันธ์อันดับที่ n ลบ2เทียบ x ของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2อนุพันธ์อันดับที่2ของ hm x เทียบ x แบบนี้นะคะนี่คือขวามือทีนี้เราก็สามารถทำไปเรื่อยๆได้เพราะว่ากรณีของเราก็คือ m น้อยกว่า n นะคะทำไปเรื่อยๆจนถึงอนุพันธ์ทำไปเรื่อยๆจนถึงรอบที่ m นะคะอันนี้เมื่อกี้1รอบ2รอบ3รอบก็เราก็ทำไปจนถึง m รอบได้นะคะทำไปเรื่อยๆจนถึงรอบที่ m รอบที่ m นะคะรอบที่ m ก็จะได้ตรงนี้ก็จะเป็น n บวก m ถูกไหมลบ1กำลัง n บวก m อินทิกรัลลบอนันต์ถึงอนันต์นะคะอนุพันธ์อันดับที่ n ลบ m เทียบ x ของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2อนุพันธ์อันดับที่ m ของ hm เทียบ x นะคะอันนี้ก็เนื่องจากเคสมันเป็น m น้อยกว่า n ใช่ไหมคะเราก็ทำไปได้อีกอันนึงก็คือ m น้อยกว่า n ใช่ไหม n ถ้าเราทำไปอีกรอบนึงนะคะมันก็จะได้เป็น0บวกกับลบ1ยกกำลัง n บวกกับm บวก1ถ้าเกิดเราทำไปอีกรอบนึงใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็น diff n ลบ m บวก1อันนี้ก็จะได้0พอดีหรือเปล่า0ขึ้นไปนะคะก็แล้วแต่ว่า n เป็นอะไร diff อีกรอบนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอนุพันธ์อันดับที่ m บวก1เทียบ xซึ่งมันเป็น0ถูกไหมเพราะว่า hm เนี่ยนะคะเป็นอนุพันธ์เป็นพหุนามกำลัง m นะคะเพราะฉะนั้นเลยได้ว่ามันดิฟได้ถึงแค่รอบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเลยได้ว่านะคะขวามือนะคะเลยเป็น0นะคะก็อินทิกรัลหมายความว่าอินทิกรัล hmx hnx นะคะ e ยกกำลังลบ x กำลัง2 dx เนี่ย
มันเป็น0สำหรับเคสที่ m ไม่เท่ากับ n นะคะอันนี้เคสที่ m น้อยกว่า n นะคะแต่ว่า m บวก1มีสิทธิ์เท่ากับ n ได้เนาะอันนี้ไม่เป็นไรก็พิจารณาไปทีนี้สำหรับกรณีต่อไปนะคะก็คือกรณีที่ m เท่ากับ n นะคะสำหรับกรณีที่ m เท่ากับ n นะคะตัวอินทิกรัลของเรานะคะ hmx hnx dx นะคะลืมเวทขอโทษทีนะคะลืมเวทนะคะ e กำลังลบ x กำลัง2 dx นะคะก็สำหรับกรณีที่ m กับ n มันเท่ากันนะคะ เราก็มาถึงสเต็ปเอาสเต็ปนี้มันก็จะได้เป็น m กับ n เท่ากันก็จะเป็นเอาตัว diff เอาสเต็ปนี้มาไฮไลท์ไว้ก่อนนี่เอาตัวนี้ลงมานะคะก็จะได้เป็น0บวกกับลบ1ยกกำลัง n บวก n ใช่ไหมคะก็คือ2 n ลบอินทิกรัลอินทิกรัลลบอนันต์ถึงอนันต์นะคะอนุพันธ์เนี่ยกรณีที่มันเท่ากันเมื่อกี้กรณี m น้อยกว่าแต่ถ้า m มากกว่ามันจะติดลบอันนั้นไม่ได้นะคะอันนี้ต้องเป็น m น้อยกว่า n นะสำหรับข้างบนอันนี้กรณี m เท่ากับ n ตรงนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะก็เลยได้ออกมาเป็นอินทิกรัลนะคะลบอนันต์ถึงอนันต์ของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2อนุพันธ์อันดับที่ n ของ hn เทียบ x นะคะใช่ป่ะเพราะว่าเทอมนี้นะคะดิฟตัวนี้ก็คือดิฟ0แปลว่าเติมเต็มตัวมันเองก็ยกลงมานะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องดูต่อไปก็คืออนุพันธ์อันดับที่ n ของ hn มันคืออะไรนะคะเนื่องจากว่าจากฟอร์มไหนเนี่ยไปดูฟอร์มข้างบนเอาฟอร์มนี้ก็ได้จะดูออกไหมเนี่ย2นี้ถ้าเกิดว่าเราดูฟอร์มนี้ก็ได้นะคะเนื่องจากเทอมที่มีกำลังสูงสุดของ hn ถ้าอย่างนี้ k เป็น0ใช่ไหมคะเทอมกำลังสูงสุดก็คือเทอมที่ตัวลบมีค่าน้อยสุดก็คือ k เป็น0นะคะอันนี้มันวิ่งแบบกับหลัง k เป็น0จะได้เทอมกำลังสูงสุดมาก่อนนะคะทีนี้ k เป็น0ปุ๊บก็จะได้เป็น2กำลัง n2กำลัง n แล้วก็ n แฟกตัวนี้ตัดกันไปนะคะเพราะ k เป็น0ถูกไหมตัวนี้ตัดกันไปตรงนี้ก็เป็น0ลบ1กำลัง0ก็คือ1เพราะฉะนั้นมันจะได้เป็น2กำลัง n คูณกับ x กำลัง n ถูกไหมคะสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง n ก็คือ2กำลัง n นะคะโอเคจากอะไรเนี่ยลืมดูอีกแล้วจาก 6.0.2 6.0.2 นะคะจะเห็นว่าโพสต์ที่มีกำลังสูงสุดของ HN นะคะจะอยู่ในรูป2กำลัง N คูณกับ X กำลัง N แล้วก็บวกเทอมที่ต่ำกว่าถูกไหมดังนั้นนะคะ อนุพันธ์อันดับที่ N นะคะของ HN ตัวนี้
ก็เลยเป็น2กำลัง n นะคะแล้วก็ diff x กำลัง n เพราะว่า diff อนุพันธ์ดับที่ n ของเทอมต่ำกว่าก็คือเทอมกำลัง n ลบ1อะไรพวกนั้นมันศูนย์หมดมันก็จะเหลือแต่เทอมแรกถูกไหมที่มันจะยังคงอยู่นะคะเนี่ยอนุพันธ์ดับที่ n นะคะมันจะเหลือแต่เทอมที่เป็นเทอม x กำลัง n เทอม x กำลัง n ลบ1ไม่เหลือแล้วเวลาเรา diff n รอบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้อย่างนี้บวก0นะคะซึ่งเวลาเราดิฟ x กำลัง n n รอบมันคือ n factorial ถูกไหมมันเอากำลังลงมาเรื่อยๆอ่ะ n x กำลัง n ลบ1แล้วก็ n ลบ1เอาลงมานะคะ x กำลัง n ลบ2ไล่ไปเรื่อยๆนะคะมันซึ่งมารวมกันแล้วมันคือ n factorial เวลาดิฟเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอาไปใส่ข้างบนนะคะนี่ตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้นะคะเลยได้ว่า integralลบอนันต์ถึงอนันต์ของ hnx กับ hnx กรณีที่ m เท่ากับ n นะนะตัวนี้ก็เลยเป็น2กำลัง n คูณ n factorial integral ลบอนันต์ถึงอนันต์ของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2 dx ซึ่งอันนี้มันเป็น integral ของ Euler ใช่ไหมคะเคยทำไปแล้วด้วยอันนี้คือ root pi นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นนะคะเราก็ได้ทฤษฎีบทข้างบนเนาะก็คือเราก็มาใช้ประโยชน์ได้ก็อินทิกรัลของ h 0 h 0อย่างเงี้ยตัวอย่างนะคะมันเป็น m เท่ากับ n เท่ากับ0เนาะก็จะเป็น2กำลัง0 0แฟกต์รูทพายอย่างเงี้ยนะคะก็คือรูทพายถูกไหม h 3เป็น2กำลัง3คูณ3แฟกทอเรียลรูทพายนะคะเป็น48เนาะ8648แล้วก็hn hn ก็2กำลัง n n fact root pi นี่คือรูปทั่วไปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยมาต่อทฤษฎีบทถัดไปกันนะคะ